แล้วก็ต้องว่ากันต่อความมุ่งมั่นของพรรคเพื่อไทยก็น่าสนใจน้องไบร์ทเมื่อวานนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเขาปล่อยคลิปคุณเศรษฐาอันนี้อาจจะทำให้เห็นว่าวันนี้ไม่น่าจะมีพรรครวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐไหมอ่ะเพราะเฟซบุ๊กเพื่อไทยเผยแพร่คลิปคุณเศรษฐาเองเนี่ยเป็นการเน้นย้ำนโยบายการพัฒนาประเทศอะค่ะอย่างเช่นตอนหนึ่งบอกเอาปืนและรถถังมายึดอำนาจจากพวกเราแล้วคิดว่าคนอย่างผมอยากจะไปร่วมกับเขาเหรอกลุ่มที่มีอภิสิทธิ์ใหญ่ครับฟ้าต่างรวมตัวกันใช้เอาหน้าเอาเปรียบประชาชนคนธรรมดาและผมเห็นผู้นำที่ไร้หัวใจเอาปืนแล้วเอารถถังออกมายึดอำนาจจากพวกเราจากประชาชนแล้วคุณคิดว่าคนอย่างผมในเศรษฐาอยากไปร่วมกับเขาเหรอผมไม่คิดนะผมไม่คิดจะร่วมไม่มีความคิดเลยด้วยผมคิดว่ามันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าจริงๆแล้วคนอีก 99% เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ดีกินดีผมขอประกาศวันนี้นั่นแหละครับตัวชมพรรคเพื่อไทยขณะที่อย่างบอกที่บอกไปคนชูวิทย์นี่แกมุ่งมั่นอะไรกันตั้งหนาเนี่ยพี่ก็ไม่เข้าใจนะเป็นชูวิทย์ซีรีส์เลยค่ะแฉเพื่อชาติมีไล่ไปตั้งแต่ EP 1 ถึง EP 10 เลยนะคะ EP 1 คือ EP แรกจะเริ่มวันนี้เที่ยงครึ่ง12 คน 12 วันนี่คือชื่อ EP 12 คน 12 วันหลังจากนั้นก็จะไล่ไปเนี่ยค่ะปั้นบวมคงเบ้งร้างแพะชนแกะฟอกตัดตอนกู้บทสรุปท่าแท้ของนายทุนอะไรเนี่ยมีตั้ง10ทำเป็น Netflix ไปได้นะค่ะเดี๋ยวตามกันดูต่อทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยท่านผู้ชม